ังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยทางทะเลและคลื่นซัดฝั่งหรือ Storm Surge ทดสอบความพร้อมของบุคลากรในสภาวะฉุกเฉินจำลองการเกิดอุบัติภัยทางทะเลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการปฐมพยาบาลและคัดกรองผู้ได้รับบาดเจ็บด้านของเทศบาลตำบลหาดทรายรีร่วมกับนักเรียนในเรือพัฒนาพื้นที่สารเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และบริเวณหาดทรายรีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชุมพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาดตามนโยบายของรัฐบาลที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและพุทธด้วยกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในงานในอำเภอกาบังพร้อมภรรยายังได้โชว์ลีลาการเต้นรองแยงแอโรบิกด้วยที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามีกิจกรรมพัฒนาความสุขในผู้สูงวัยด้วยเสียงโหเราะให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกและเพิ่มพลังให้กับชีวิตด้านกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายพิบูลสงครามนำพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการเข้าพรรษาเข้าวังฟังธรรมที่พระนารายณ์ราชนิเวศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการดังกล่าวจัดขึ้น9ครั้งจนถึงเดือนตุลาคมส่วนที่วิทยาลัยธีรภาดาเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีหนังสือดีพี่ให้น้องโดยคณะครูนักเรียนนักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือกว่า 30,000 เล่มมอบให้นักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนหนังสือส่วนที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบแว่นตาสำหรับประชาชนทั่วไปและนักเรียนผู้ยากไร้และขาดแคลน400คนเพราะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสายตาและการมองเห็นโดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่6ติดต่อกันปิดท้ายการที่จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีจังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดตำนานของส้มโอผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13กันยายนนี้ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยผู้พิพากษายามเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ